าถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารนักบุญมรโกบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่11ความว่าเวลานั้นยอนประกาศว่ามีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าส่งอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขาข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าครั้งนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีและทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออกพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารวันนี้ยอห์นผู้บันทึกบทพระวรสารยิ่งใหญ่เป็นคนแรกในรอบ400ปีแต่พระเยซูพระเมสสิยาจะยิ่งใหญ่กว่ายอห์นมากมายวันนี้ยอห์นชี้ให้เห็นว่าท่านด้อยความสำคัญเพียงไรเมื่อเทียบกับพระองค์ผู้ที่กำลังจะเสด็จมาท่านนักบุญยอห์นนั้นบอกว่าท่านไม่คู่ควรแม้แต่กระทำการต่ำต้อยที่สุดเพื่อพระองค์คือแก้เชือกผูกรองเท้าวันนี้สิ่งที่ท่านนักบุญยอห์นริเริ่มขึ้นก็คือพระเยซูเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จสิ่งที่ยอห์นเตรียมทางไว้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้ครบถ้วนวันนี้ท่านนักบุญยอห์นประกาศว่าพระเยซูเจ้าจะให้พิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าพระองค์ส่งพระจิตเจ้าเข้ามาสถิตภายในคริสตชนผู้เชื่อทุกคนท่านนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างด้วยน้ำเตรียมผู้คนให้รับคำสั่งสอนของพระคริสต์การรับพิธีล้างจากท่านเป็นการแสดงออกถึงการกลับใจเป็นการแสดงออกถึงความผ่อมใจและเต็มใจที่จะหันหลังจากความผิดบาปนี่คือการเริ่มต้นของกระบวนการฝ่ายชีวิตจิตคุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างพระองค์จะทำพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเสนอในการเปลี่ยนแปลงทั้งการอภัยบาปและการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์คุณผู้ฟังครับหากท่านนักบุญยอห์นใช้น้ำทำพิธีล้างก็เพื่อแสดงว่ารับผู้คนรับผู้กลับใจจากความผิดบาปก็มีข้อคำถามว่าเหตุใดพระเยซูเจ้าพระองค์จึงต้องรับพิธีล้างด้วยในขณะที่ผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่หรือประกาศกที่ยิ่งใหญ่อย่างอิสยาห์เยเรมีเอสีเคียก็ยังต้องสารภาพความผิดบาปของตนและก็จำเป็นต้องกลับใจใหม่แต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่จำเป็นต้องสารภาพบาปเพราะพระองค์ปราศจากบาปแต่ถึงแม้ไม่จำเป็นวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ก็ยังทรงที่จะรับพิธีล้างด้วยเหตุผลว่าหนึ่งละครับเพื่อเริ่มกิจการในการประกาศข่าวดีประกาศความรอดแก่มนุษยชาติ2เพื่อชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงสนับสนุนพันธกิจของยอห์นซึ่งเป็นผู้เตรียมทางเป็นผู้ที่บังเกิดมาและเตรียมทางสำหรับการประกาศข่าวดีและการต้อนรับพระองค์ประการที่3เพื่อเป็นพวกเดียวกับเรานั่นก็หมายความว่าเป็นพวกเดียวกับเราในความเป็นมนุษย์และในความบาปด้วยนะครับประการที่4ก็คือ
พื่อเป็นแบบอย่างให้คริสตชนเราดำเนินชีวิตตามแบบฉบับนี้พิธีล้างของท่านนักบุญชรแตกต่างจากพิธีล้างที่พี่น้องในคริสตจักรหรือคริสเตียนทั้งนี้เพราะว่าท่านนักบุญเปาโลได้บันทึกไว้ในหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่19ข้อที่2ถึงข้อที่5ว่าเพราะเปาโลให้สาวกของท่านนักบุญยอนรับพิธีล้างมาอีกคุณผู้ฟังครับพระจิตเจ้าวันนี้มีสันฐานคล้ายนกพิราบเสด็จมาเหนือพระเยซูเจ้าและที่สำคัญแล้วนะครับเสด็จมาเหนือพระองค์ดุดนกพิราบและก็มีเสียงจากฟากฟ้าว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านั่นก็หมายความว่าวันนี้พระเจ้าเป็นรากฐานของทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่เราจะอ่านหรือรับฟังจากบทพระวรสารในวันนี้เราได้เห็นทั้งสามพระองค์นั่นก็คือพระติเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ